Armor Core 6ในที่สุดก็มาถึงบอสใหญ่ของเกมนี้แล้วครับความโหดก่อนหน้าที่อุตส่าห์ผ่านมาด้วยความยากลำบากประสบการณ์ทั้งหมดจะนำมาใช้ต่อสู้กับบอสตัวสุดท้ายตัวนี้คนที่เราคิดว่าเป็นพวกพ้องมาตลอดสุดท้ายกลับกลายเป็นศัตรูหรือเนี่ยถ้าอย่างนั้นฉันจะใช้หุ่นที่ดีที่สุดในตอนนี้จัดการเธอเอาล่ะนะ Strike Freedom Ikimasu ไปเลยเปิดประเดิมด้วยฟันเนี่ยไปเลย12ตัวมันพุ่งฟันหลบออกซ้ายแล้วยิงไปรัวๆที่มือทั้งสองข้างผมเลือกใช้บีมไรเฟิลครับกดยิงได้รัวๆเลยนะปล่อยฟันเนลไปหลบได้แล้วก็ยิงรัวๆเลยกดยิงรัวๆเรียบร้อยแตกเข้าไปเตะชาร์จยิงเอาละเกราะของมันแตกแล้วครับจังหวะนี้แหละระดมยิงเข้าไปเลยระวังด้วยมันจะโจมตีเข้ามาแตกเตะชาร์จยิงโอ้โหเกราะมันกลับแล้วครับต้องเริ่มใหม่เล่นสเต็ปเดิมได้เลยปล่อยฟันเนลยิง12กระบอกบวกที่เราถือในมืออีก2เป็น14กระบอกเลยนะมาดิว่าต่อให้เป็นบอสใหญ่ก็เถอะเฮ้ยโดนจนได้ไม่เป็นไรยังมีรีแพร์ฟื้นฟูพลังชีวิตสำหรับไอ้เจ้าบอสใหญ่ตัวนี้เนี่ยผมลองสู้กับมันด้วยอาวุธหลายเซตเลยครับแต่ใช้เซตนี้นี่แหละง่ายที่สุดแล้วแตกแล้วเข้าไปเตะปืนทั้ง14กระบอกยิงไปแป๊บเดียวก็แตกแล้วเนี่ยส่วนที่ต้องระวังก็มีท่านี้แหละหลบไม่ยากครับเรียบร้อยเลือดลดไปครึ่งนึงยังไม่ตายนี่ชาร์จรอยิงเอาละเฟส2ความโหดที่แท้จริงงั้นก็ได้เวลาเปิดซีดโหมดปล่อยฟันเนลไปเลยระดมยิงไปรัวจริงๆหุ่นที่ขับเนี่ยตั้งใจจะโมเป็นสไตรฟรีดอมนะครับตอนแรกติดปืนใหญ่2ข้างไว้ที่ไหล่หน้าตามันออกมาเหมือนสไตรฟรีดอมเลยนะแต่พอสู้จริงๆไม่เวิร์คครับแบบนี้เวิร์คกว่าถ้าจะให้เลือกระหว่างดีไซน์ของหุ่นสวยถูกใจกับประสิทธิภาพการใช้งานยังไงก็เลือกอันที่เล่นเข้ามือดีกว่านะครับหุ่นเท่แต่เล่นไม่ชนะมันก็เปล่าประโยชน์เอาล่ะครับมันใกล้ตายแล้วได้เวลาปิดเกมมีโอกาสก็ยิงเข้าไปรัวๆเหมือนเดิมเจอหุ่นที่เล่นเข้ามือเนี่ยต่อให้เป็นบอสใหญ่ก็ไม่ยากเลยครับได้เจอเกมสนุกๆแบบนี้ไม่อยากให้จบลงเลยฉันไม่อยากฆ่าใครเลยสักนิดขอบคุณที่มอบความสุขให้กับพวกเรานะเอาละครับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับกำลังมันเลยเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปซ้ำนิวเกมอีกรอบ